ข้อที่3นะคะกำหนดแผนภาพดังนี้นะคะจงหาข้อที่1นะคะจำนวนสมาชิกที่อยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B นะคะก็จะมี1ตัวนะคะซึ่งก็คือ A นะคะต่อไปข้อที่2นะคะจำนวนสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต A และไม่อยู่ในเซต B นะคะก็จะมี2ตัวนะคะมี2ตัวคือ D และ E นะคะต่อไปข้อที่3นะคะจำนวนสมาชิกที่อยู่ทั้งในเซต A และเซต B นะคะก็จะมี X Y Z นะคะก็จะมี3ตัวคือ X Y และ Z นะคะ